สวัสดีครับผมเท็ดดี้และตอนนี้เราก็อยู่กับ Digimon World 3ที่ Forest Inn นะฮะผมไปเก็บเลเวลเพิ่มมาแล้วนะครับทุกตัวนะตอนนี้เลเวล12หมดละก็จะไปรุยที่โปรโตคอลรูนกันนะหวังว่าจะสู้กับเซอร์ริวลีเดอร์ได้นะครับเดี๋ยวพอน่าจะเป็นอีกสักแป๊บสักช่วงหนึ่งนะฮะเพราะเดี๋ยวผมจำได้ว่าพอเราไปสู้กับเซริลลีเดอร์เสร็จเราต้องไปไอ้ภูเขาไดโนเสาร์อีกนะโอ้โหเจอบ่อยอย่างในนี้ได้ไหมเนี่ยเสียเวลาเป็นว่าเลยเฮ้ยคูอากามอนวะหวดถ้าเป็นคูนิมอนนี่จะหนีแล้วนะไม่นะเพราะว่าพอเราไปหุบเขาไดโนเสาร์นี่ถ้าผมจำไม่ผิดจะชื่อไทเรโนวัลเล่นะแล้วหลังจากนั้นผมน่าจะเลเวลใกล้ๆ20ผมน่าจะปั้นให้20ไปเลยเพราะว่าพอ20เราจะได้อีกร่างนึงฮะอย่างเกรมอนก็จะแปลงร่างเป็นมีท่านเกรมอนได้ละก็จะเก่งขึ้นอีกระดับนึงนะฮะแล้วค่อยลุยกันยาวๆเอาละโปรโตคอลฟอเรสต์นะฮะเราต้องไปทางนี้ป่ามันจะปิดไว้ไม่ให้เรามองเห็นนะใช้วิธีวิ่งไถผนังไปเรื่อยๆครับมันมีของซ่อนด้วยนะแต่ผมไม่แน่ใจเฮ้ยโกบูริมอนวะมันมีของซ่อนด้วยแต่ผมไม่แน่ใจมันเป็นอะไรอ่ะแต่เราไม่มุ่งของครับเรามุ่งเนื้อเรื่องนะไปพวกกระจอกลบไปทางไหนวะวิ่งไถผนังมั่วไหมฮะไม่มีของใช่ไหมกดสำรวจไปเรื่อยๆได้นะไม่ใช่เราต้องลงไปขวาอีกปะผมจำทางไม่ได้เอาจริงนะหลงครับผมถ้าผมจำไม่ผิดมันต้องตรงมาขวาลงล่างขึ้นบนนะก็เจอบ่อยจังในโกบูริมอนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าตัวอื่นมาเก็บเลเวลดีไหมเนี่ยนี่ไงเมื่อกี้ผมดันไปขวาสุดเลยตรงนี้ตันครับนี่ไงมาละมีโอเบลิกซ์ซะด้วยหวังว่าจะไม่โดนดราม่าเรื่องศาสนานะครับออกไปแล้วใช่ไหมโอเบลิกซ์นี่จะเป็นความเชื่อทางอียิปต์ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ดีไซน์มันก็มาแบบนั้นนะตรงนี้เรายังไม่มีธุระอะไรด้านซ้ายฮะด้านซ้ายจะมีไปเอาไซส์เควส2อันนะฮะเดี๋ยวต้องมาทีหลังตอนนี้เราไปด้านขวาก่อนเอากับมอนลุยยาวไปเลยดีไหมเนี่ยผมว่าถ้าผมคำนวณไม่ผิดเลเวลขนาดนี้อากูมอนผมตัวเดียวน่าจะสู้ได้ฮะหวังว่าโอ้โหเพลงมันน่าแดนซ์มากอะเพลงมันอีกมากอะเจอตัวอะไรวะเนี่ยกูบุริมไปไหนก็เจอเองจริงๆวะหวดไปทีหนึ่งเด้ไปเรื่อยปุ๊บเราต้องโดดลงข้างนี้ฮะแต่ว่านี่มีฟาโรมอนให้ตีด้วยนะทำไซด์เควสครับไม่รู้ไหวเปล่าฉันคือฟาโรมอนผู้ปกป้องที่นี่ข้าคือร่างทรงแห่งพระเจ้าไม่แพ้หรอกตีไม่ได้หวังจะสู้สักคำงั้นมาตีกันหน่อยมาฮ่อไม่กลัวอย่างนั้นเหรอขอเตือนไว้ก่อนนะว่าฉันแข็งแกร่งแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่านายแกร่งจริงเปล่าจนกว่าเราจะสู้กันสินะเยี่ยมมากเลยพร้อมแล้วนะงั้นก็ลุยเต็มที่ทำไมเองไม่ถามก่อนเลยตัวเอกนะว่าตัวจะสู้ไหมเฮงอย่างมันนะฟาโรมอนนี่เราไม่สู้ได้ก็ได้นะมันแค่ให้ของที่ไปทำไซเควสนะแต่ผมมาตีเอาเลเวลนะ
แกร่งขนาดไหนไม่รู้ว่าแต่แกร่งแน่ๆน่าจะต้องเลเวล20นู่นอ่ะหวังว่านะเออโดนทุกดอก20อะไรล่ะตี3ทีก็ตายแล้วเนี่ยแรงป่าววะแหน่น้อยนิดเดียวเอาทริปเปิ้ลไฟอีกดอกแล้วกันหัวสุดไหมสุดเลยคริติคอลครับผมโคตรกระจอกเลเวลผมเยอะเหอะขอบคุณที่แจกเลเวลครับมันได้แค่ไซด์เควสนะจริงๆผมไม่ได้กะทำไซด์เควสอยู่แล้วผมผ่านก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเซฟอีกตัวนึงที่เป็นเซฟหลักอะผมต้องทำฮะผมชั้นแพ้แล้วนายเก่งกว่าที่เห็นมากเลยเอาด่ากูกากว่างั้นใช่ไหมล่ะผมชอบไอ้พระเอกมันปากดีจริงป่ะอ่ะนี่เป็นรางวัลนะเอาไปโอ้ได้คาถาโบราณนายแข็งแกร่งมากขอให้พลังจงสถิตอยู่กับท่านครับนะผมขอไปเช็คก่อนคือมันจะมีไอเทมที่เป็นไอเทมโบราณนะฮะอยู่ตามที่ต่างๆที่เราได้จากดิจิมอนบอสแล้วถ้าเกิดเราเอาไอ้พวกนี้ไปทำไซเควสต่อมันก็จะได้เป็นของสุดยอดนะฮะอย่างคาถาโอแวนนี่ถ้าผมจำไม่ผิดทำพอไปคราฟให้ขั้นสุดยอดมันจะเป็นไหนไอเทมที่ชื่อมิเลเนียมมั้งมันจะเป็นคาถาที่บวกพลังเยอะที่สุดในเกมฮะเกมนี้ระบบเป็นอย่างนี้นะผมเลยชอบมากอะโอแวนบวกแอตแทกน้อยอะเน้นไปทางเวทไม่จำเป็นฮะเพราะเราเน้นพลังดิบอยู่แล้วเนาะโอเคเราเลือดลดนิดเดียวไม่น่าเป็นไรนะเพราะถ้าผมจำไม่ผิดหัวหน้าเซริลมันจะกระจอกกว่าฟาโรมั้ยฟาโรมอนนะก็ต้องโดดตรงนี้ฮะปึ๊บวิ่งอ้อมอ้าวกำลังจะอ้อมเลยเจอตัวอะไรวะอ้าวมิโนทารูมอนเฮ้ยไอ้นี่กายภาพถึกแน่เลยอะแล้วหัวที่เดิมจะตายวะไม่แน่ไม่ล่วงครับแดงเลยเฮ้ยอย่าต่อยตู้เออรับได้สวยไม่แน่ให้ XP 27เองแฮะผมว่าจะไปทำไซเควสเอาเบ็ดอะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราเก็บเลเวลในการตกปลาจะเร็วที่สุดครับเร็วกว่าการเดินตามหามอนตามแมปนะใช้ท่าพิเศษไปเลยแล้วกันเนาะใช้สกิลไปเลยเพราะว่าน่าจะทีเดียวล่วงแหละหวังว่ามันจะไม่กันไฟไปเลยพ่นไฟขวบล่วงครับผมโห700เลยนะโอ้เลเวลขึ้นเอาขึ้นเอาเลยเว้ยไปต่อแล้วมันก็จะวนกลับมานี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแน่นี่ไงมีวีมอนด้วยดีจังเลยเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นเซตนี้แหละตอนเซตหลักแต่ว่าผมไม่ได้ใช้กิลมอนนะผมเป็นวีมอนนะกูมอนและอีกตัวน่าจะเป็นเรนามอนนะฮ้อนายอยากสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอฉันขอโทษนะฉันไม่สู้กับพวกอ่อนอ้าวพูดงี้มีเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากสู้ก็มาเลยจัดการเอ้ายังไม่ได้สู้อ่ะจัดการมาสเตอร์ไทเรนมอนที่หุบเขาไทเรโนก่อนนะแล้วค่อยมาสู้กันแต่นะมันบอกว่าอะไรนะนายยังไม่ได้ชนะมาสเตอร์ไทเรโนมอนนี่ขอโทษทีนะฉันยังไม่อยากสู้กับนายไปทางเหนือของเซริลซิตี้จะเจอได้เลยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หวดยับอ่ะไอกระตุกเฉยเลยเกมนี้เขาเสียไม่มีฟาสต์ทราเวลนะโอเคครับมันบังคับตีเงียบไม่ใช่อะไรนะอ่านบทสรุปมันบังคับตีคือเดี๋ยวผมต้องไปชนะมาสเตอร์ไทเรโนมอนก่อนนะแล้วผมก็จะได้โอคลอที่เป็นอาวุธสลับกูมอนมาแล้วก็ค่อยกลับเมืองเซริลนะฮะแล้วมันเซริลลีดเดอร์จะไปรอเราอยู่ที่โน่นแล้วแล้วเราก็มากระทืบเขาได้เลยลงมานี่ถักซ้ายขึ้นมาเราก็หมดธุระกับที่นี่แล้วนะโปรโตคอลรูนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเราไม่ต้องมาแล้วมาอีกทีก็ท้ายๆเกมหน่อยตอนนี้เราก็ไปไทยแลนด์โนวาเล่เลยแล้วกันนะเหลือเวลาเยอะฮะ
ถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากถ้ามันทันนะผมอยากจะเอาให้ชนะเซรีลีดเดอร์เลยอะพล็อตภาคนี้มันเหมือนโปเกมอนจริงเนาะคือหลักๆเราไม่มีทำอะไรต้องทำนอกจากตีหัวหน้าแต่ละเมืองเพื่อเอาความแข็งแกร่งเอาเข็มกัดแชมป์มาฮะแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์เข้านะแคปมอนโอ้โหมันได้หวดก่อนว่ะเออไม่มีละเดี๋ยวผมไม่แวะเข้าเมืองแล้วฮะเสียเวลาเดี๋ยวผมจะตรงไปที่ทาเลโนวาเล่เลยนะถ้าเกิดว่าศัตรูตรงนั้นแกร่งเกินจะรับมือจริงค่อยตัดคลิปเก็บเลเวลต่อนะครับไปวินไพรี่แล้วแล้วเราก็ผ่านฟังไปทางขวาเลยนะมันจะเป็นคิกกิ้งฟอเรสต์ฮะเป็นแอเรียที่ล่วงลับเลนลับที่สุดละเพราะว่ามีไอเทมดีๆซ่อนอยู่เพียบ Kicking Forest โอเคแล้วเราก็ไปทางนี้ชิดขวาบนไปเรื่อยๆจะมีบันไดเจออะไรวะอ้าวกีซามอนสวัสดีเรามาแก้มือที่เราแพ้ในคลิปแรกนะนี่เนี่ยตายป่ะตายอยู่แล้วแหละแรงโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวอื่นไปชนก่อนดีกว่าเกรมอนผมอยากเก็บไว้เป็นตัวที่ผมใช้ถนัดมือที่สุดอะแล้วมันปลดท่ามาเยอะที่สุดด้วยฮะสังเกตดูว่าตอนหน้า XP นะ XP เกรมอนผมจะเยอะที่สุดเพราะว่าอากูมอนเนี่ยมันไข่มันมาบิดหน้าบ้านเลยแล้วปะคืออากูมอนเนี่ยฮะมันเป็นตัวที่เลเวลขึ้นเร็วเอ้ยขึ้นเร็วขึ้นช้าที่สุดในกลุ่มนะส่วนมอนมอนนี่จะเป็นตัวที่เลเวลขึ้นเร็วที่สุดนะเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงนะคิวบิมอนเลเวล25แล้วนี่ใช่ไหมฮุกมอนที่เลเวลไม่ถึงใช่ผมต้องเอาฮุกมอนมาลุยนะถ้าเล่นมอนมอนก่อนก็เล่นง่ายนะข้อเสียของมอนมอนคือตัวมันอาจจะดูกรอบแต่ว่าข้อดีของมันคือมันตีแรงครับแล้วเลเวลมันขึ้นเร็วที่สุดในกลุ่มเลยสำหรับใครที่เป็นมือใหม่อาจจะเล่นมอนมอนไปก่อนนะคือเราไม่ต้องไปเก็บเลเวลกับศัตรูที่แข็งแกร่งนะเราเก็บกับตัวที่อ่อนๆพอที่เราจะตีทีเดียวตายได้มันก็เก็บง่ายละเพียงแต่มันเสียเวลานิดนึงตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะไม่มีตัวนี้เป็นแท่นให้กระโดดทำไมเฉยตรงนี้ล่ะไม่มีใจคอไม่มีไอเทมอะไรให้เลยเหรอปึ๊บ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 เหมือนผมจำได้ว่าแถวนี้มันมีอะไรนะเดี๋ยวนะผมจำไม่ได้แล้วว่าอาจจะเป็นจุดให้ทำเควสครับผมจำได้ว่าไอทางพวกนี้มันมีอะไรให้ทำด้วยนะงั้นเราก็ไปนี่เลยเจอก่อนเลยโอ้โหไทเรโนมอนตัวเบลือโยกเอวใช่ไม่มีไดโนบัสเตอร์ใช่ป่าวะใช่มันผมไม่มีนะกระเด็นเลยวะไม่ล่วงด้วยเกือบครับโอเคทุกได้อยู่กระโดดโอ้โหหวดเป็นธาตุไฟด้วยโอ้ยลดนิดเดียวนี่เนี่ยกระจายโหมันกระเด็นเลยนะไทเรโนมอนแต่ท่าของฮุกมอนนี่ของสายมอนมอนที่ท่าถือว่าเล่นยากนะท่ามันจะเป็นพวกไว้กำจัดแบบชนะทางนะฮะเป็นแบบไว้ตีตัวน้ำแรงบ้างตีพืชแรงตีอะไรแรงเงี้ยฮะมันจะเล่นยากนะมันจะแบบว่ามันก็ต้องไปเจอกับศัตรูที่เป็นประเภทนั้นๆหรือสู้ง่ายฮะมันไม่เหมือนเกรมอนหรือคิวบิมอนนะแต่คิวบิมอนมันเป็นสายสกิลเลยเฮ้ยถึงแล้วนี่ดาร์กเอ้ยนี่มันเป็นมาสเตอร์ไทเรโนมอนนี่ใช่ไหมดาร์กไทเรโนมอนมันจะเป็นคล้ายๆไทเรโนมอนเหล็กใช่ชอบจำสลับกันงั้นเราก็หวดมาเลยแล้วกันนะภูเขาไทเรโนโหผู้ท้าชิงอย่างนั้นเหรอมีบัลลังก์ให้ด้วยก็ทีมาสเตอร์ไทเรโนมอนมาสู้กันหน่อย
ได้เลยฉันแค่กินแล้วก็พลังเพิ่มได้เลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าแกร่งขนาดไหนฮะนายนี่ใจถึงเหมือนกันไอ้หนูแต่ว่ามันจะมากพอให้ที่จะชนะฉันได้หรือเปล่าเพลงมันจริงโอ้โหมาถึงยัดท่าไม่ตายก่อนเลยเหรอใช่ปะไม่รู้ดิมาสเตอร์ไฟน่าจะเป็นท่าเฉพาะตัวมันอะเฮ้ยแรงอยู่เพราะเกรมอนทนไฟฮะทริปเปิลไฟไปไหนไปไม่ใช่ท่าอื่นนะครับอ้าวล่วงเลยเหรอเอานึกว่าล่วงโอ้โหลดน้อยมากโอ้ตีเป็นเอฟเฟกต์สตันด้วยว่ะไม่ได้แล้วถ้างั้นต้องดับเบิลพาวเวอร์แล้วหัวดิบเอาฮะไฟยิงมันไม่เข้าอ่ะมันทนไฟอ่ะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเอฟเฟกต์ไม่ใช่ถ้าเอฟเฟกต์สตันจะเป็นไฟฟ้าฮะอันนี้มันเป็นเอฟเฟกต์ตีอะไรสักอย่างเข้าตีดิบๆมันนี่แหละต้องได้คุยยังไงเทมกันหน่อยเดี๋ยวมาสเตอร์ไฟล์อะไรเดี๋ยวเท่าไหร่ฮะ140โอเคผมใช้ไอเทมเติมเลือดสู้ได้เดี๋ยวรอเลือดแดงก่อนก็ได้คุยยังไงเทมกันหน่อยงานเนี้ยเฮ้ยแล้วเซลล์ลีดเดอร์เก่งกว่าเมื่อวานโอ้โซมเข้มด่วนครับผมพาวเวอร์ชาร์จมีเยอะเติมไป500ก่อนปึ๊ดตูทนไฟเฟ้ยเออผมไม่อยากเปลี่ยนตัวนะครับมันจะเสียเทินแล้วก็ไม่อยากเปลืองชุบด้วยผมก็เลยเลือกที่จะเติมเลือดเอานะฮะสวยเลขกำลังดีไม่เติมเกินฮะขาดสี่แต้มหวดดิบมันนี่แหละไปเลยผมชอบมันโดนหวดแล้วมันล่วงอ่ะมันทำเหมือนมันจะตายเราไม่ตายอ่ะแย่แล้วพลังหมดสวยไปกันหน่อยดับเบิลพาวเวอร์นี่แน่แดงยังแดงแล้วอีก2ทีฮะไหวอยู่ไม่ต้องเติมเพิ่มละนี่แน่กระโดดทะลุหัวไปเลยยังครับทีนึงอุ๊ยแต่มาสเตอร์เทเลโนมอนสปีดสูงเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าอากูมอนของสปีดสูงแล้วนะครั้งสุดท้ายขอนี่แน่ล่วงเลยเบื่อ อยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ให้ XP น้อยอ่ะ140เอง140นี่สูงกว่าฟาโรมอนเมื่อกี้นิดเดียวนะแต่มันอาจจะเพราะมันทนไฟแหละผมเลยใช้สกิลยิงมันไม่เข้าฮะว้าวไอ้หนูนายเก่งนี่ว่างั้นเอานี่ไปนะโอ้โอคลาวแล้วก็เอาไปให้เซลล์ลีดเดอร์ดูนะเขาจะสู้กับนายแหละมันหัวกันนี่หว่าขอบคุณนะเซลล์ลีดเดอร์เนี่ยแกร่งมากเลยนะยังไงก็ระวังไว้ด้วยนะโอเคกลับเมืองเดี๋ยวผมจะลองสู้กับเซลล์ลีดเดอร์ก่อนนะถ้าเกิดแพ้ก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะทีแน่คลิปนี้ผมจะลองไปปะทะดูผมว่าไม่แพ้หรอกเราเปลี่ยนตัวได้อะเราเปลี่ยนตัวได้แล้วเกมนี้เวลาชุบอ่ะมันเสียเทิร์นนึงจริงแต่มันชุบที2ตัวเดี๋ยวผมไปซื้อชุบเพิ่มสัก4อันหวังว่าในเมืองจะมีขายนะเกมนี้ตอนเริ่มก็อย่างเงี้ยฮะมันจะดูเลนเคนหน่อยเหมือนกับว่าเราจนฮะใช้ไอเทมก็เปลืองนะหลังๆนี่เงินก็9เอาไปซื้อของเทน้ำเทท่าได้เลยโอ้โหไตรเซรามอนถ้ามายืน2ขาดีกว่าเอาไอซ์โบรไปจะเข้ามั้ยมันน่าจะใช้ท่าสังกัดธาตุน้ำอ่ะน้ำแข็งไม่น่าเข้าโอ้ยแดงเหมือนกันว่ะโอ้ยล่วงเปล่าไม่แรงมากล่วงบาจ้าล่วง
มันบังคับให้ผมใช้ไม่ควรใช้อากูมอนตัวสุดท้ายถ้าผมจะชุบนะเดี๋ยวผมตอนตีไซรูลีดเดอร์ผมเอามอนมอนไปลุยเดี่ยวเลยดีกว่าถ้าเกิดว่ามอนมอนร่วงก็คือค่อยเปลี่ยนมาเป็นเกรมอนผมว่าน่าจะเข้าท่ากว่าเพราะว่าไซรูลีดเดอร์ผมจำได้ว่ามันมีเดลตามอนอยู่แล้วเดลตามอนมันทนไฟด้วยนะผมว่าลองดูแล้วกันฮะกลับเมืองไปเติมเลือดก่อนรู้สึกเขาจะรออยู่ที่เมืองแล้วนะจะไม่ได้ให้เราต้องไปที่โปรโตโคลูนอีกรอบหนึ่งโอ้ยันมามอนหวดดิบน่าจะล่วงฮะหวงโอ้ตัวเบลอเรียบร้อยล่วงเฮ้ยไอ้นั่นผมมีท่าอะไรอ่ะมอนมอนอ่ะแย่ละผมว่าเผื่อเอาเรนามอนไปสู้จะดีกว่านะเพราะว่าเรนามอนผมมีท่าสองท่าพอดีท่าแป๊บเพลงมันเหมือนงานคานิวัลมากเลยวิงบัสเตอร์กับบาร์กบัสเตอร์มันมีแอร์ดามอนไหมเนี่ยผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ว่าไอ้เจ้าตัวเซลิวลีเดอร์เขามีไอ้นี่ไหมอ่ะเขามีแอร์ดามอนไหมอ่ะเอ้าอากูมอนกลับมาแล้วนี่แวะแบบโอ้ยเหนื่อยเสร็จแล้วฝึกเสร็จแล้วเหนื่อยจุงกิวมอนแล้วว่าไงโอ้กลิ่นดีนี่หว่าคืนนี้เป็นพิซซ่าล่ะครับผมแล้ววีมอนอยู่ไหมอ่ะคุยกับวีมอนนะไม่อยู่โอ๊ะน้องนี่ฉันแยกกับเอลทำไงดีเด็กหลงนั่นเองแวะก่อนฮอคอยเซฟีทาวเวอร์เอาเอลอยู่นี่มาเรียอยู่ไหนเนี่ยเป็นห่วงจังเลยเพราะเป็นเด็กขี้แย่พวกเองอยู่ข้างกันแค่เนี้ยนะเดี๋ยวนะนี่มันแอมผมมีตังซื้อหรือยังวะเฮ้ยผมน่าจะมีเงินซื้อแล้วนะเดี๋ยวแต่ผมต้องซื้อของจำเป็นก่อนงั้นเราชุบมาเพิ่มอีก2อันพอละรีวายดิสไลฟ์ดิสสิโถรีวายดิสมันแค่นี้รักษาเฉยโอเคแล้วก็ยกเครื่องกันหน่อยฮะเหมือนนี่ฟอร์สปีดเลยมานั่งแต่งรถนี่นั่งแต่งโปเกมอนไอ้ดิจิมอนสิโปเกมอนเหรอครับโอเคแล้วก็ข้าแล้วเฮ้ยเรนามอนถือชิโชมารุได้ด้วยชิโชมารุมาจากไหนวะคือคาแล้วผมไม่ได้ซื้อให้คาแล้วผมซื้อสเปียให้อ้าวถือชิโชมารุได้ก็ไม่บอกพลังเยอะกว่าสเปียอีกเลยละกันแล้วก็เนี่ยผมมีสเปียหรือสเปียผมไม่ได้ซื้อว่ะเดี๋ยวนะงงแป๊บจำไม่ได้ฮะแล้วก็ใส่ชิ้นเฮลเมทกันให้หมดจิ้มสูตรกันนะฮะจิ้มสูตรมาได้คาริสมาดิตินเมลไปสามอันแต่ผมข้องใจตรงนี้ไอ้ตินชิวอะฮะผมจำไม่ได้ว่าเลนามอนผมจะถือได้ไหมอะที่เนมอนมอนถือไม่ได้ครับได้เพราะผมเปลี่ยนเป็นดาบแล้วนี่มอนมอนถือไม่ได้เพราะเป็นอาวุธสองมือฮะนี่ไงก็อันไหนไม่ใช้ก็ขายทิ้งไปเดี๋ยวนะอันนี้มันทำอะไรได้วะสไปเดอร์เว็บทำให้ช้าลงขายครับผมเอาเงินคืนมาเอาเงินตัวคืนมาไปละเดี๋ยวผมพอจบคลิปเดี๋ยวผมแอบไปฟาร์มเอาเคาน์เตอร์เคสมาดีกว่าจะได้สู้บอสง่ายๆฮะขี้โกงหน่อยเหมือนเราตีได้2รอบอะถ้าเราโดนตีนะผมว่ามอนขึ้นดีกว่า
ไม่รู้ตัวเดียวจะจบหรือเปล่านะไม่แน่มอนมอนตัวเดียวจะไถจบได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวนะโรงแรมมันอยู่ตรงไหนวะจะบอกว่าไม่มีที่ให้ตัวนอนมันอยู่เมื่อตึกเมื่อกี้ชั้นบนด้วยวะกลับไปก่อนขอนอนหน่อยครับขอบคุณครับไปเว้ยหมูหรือจ่ารู้กันไอ้หนูว่าไงลีดเดอร์อ่ะเป็นเทมเมอร์ที่เก่งนะเขามาอยู่ฝึกเลยอ่ะคิดว่าไงล่ะมากลัวที่ไหนเฮ้ยนายคือเซลลูลีดเดอร์ฉันจัดการมาสเตอร์ไทนอมอนแล้วนะจะสู้กันยังเข้าใจแล้วนายได้โอคลอมาสินะได้เลยงั้นโชว์หน่อยจะเรียกเล็บโบราณก็ยังไงอ้าวมิโนทารุมอนวะไม่มีหวดดิบมันนี่แหละพิวปะแชวเฮ้ยบล็อกก่อนเลยโอ้โหแรงวะไม่แรงเท่าไหร่ฮะแค่กันได้เฉยของพี่ก๊อกโอ้เฮ้ยเราเร็วกว่าเยอะเลยไม่มีแล้วโดนแล้วก็เจ็บหน่อยนะม่อนม่อนนี่มันแรงอย่างเดียวจริงโอ้โหกันได้ทุกดอกไม่เป็นไรตัวเร็วตัวยิงได้หลายนัดมันกันได้ทุกดอกเลยวะถ้ามันกันได้ทุกดอกเลยวะเกี่ยวกันเลยไม่ผมน้อยปวดเลยไอ้เด้ออีกนัดนึงโอ้ยม่อนม่อนผมเร็วกว่าเยอะเลยนะเออสองดอกครับผมล่วงไปตัวต่อไปเป็นไฮแลนด์โนมอนว่ะไม่มีไดโนบัสเตอร์อ่ะมันต้องเป็นร่างต่อจากนั้นน่ะเออกันในเนื้อผมก็ไม่แรงเท่าไหร่นะสำคัญคือโดนหรือเปล่าเออหงายไปดิโหยังอึดเลยไอ้โดนทุกดอกครับผมดีอย่างนี้อีก2นัดเจอหน้าเจอกันโอ้ยเราก็โดนเออไทเรนโนมอนนี่มันยิงโดนทุกดอกนะวะเอาล่วงเลยคริติคอลใช่ป่าววะผมไม่ได้ดูดามเลยมาเดลตามอนเอ้าเอ็ดแล้วเดลตามอนมันเจอกับใครวะเอมอนเหรอเอมอนเอาไฟยิงได้โอ้โหโคตรบางเลยเอมอนต่อยก็ไม่แรงไอตัวแรกเก่งกว่าอีกอ่ะเออจบอะไรเอ้ายังแสดงว่าดอกแรกมันคริติคอลครับผมเฮ้ยแต่เอมอนเร็วนะมอนมอนผมว่าเร็วแล้วนะเนี่ยยังสู้สปีดไม่ได้เลยเฮ้ยเลือดยังไม่แดงเลยเออแล้วทำไมเอ็ดมิโนตารุมอนมันเก่งยังวะชนะซะงั้นครับง่ายๆไฟพาวเวอร์เฮ้ยได้ไฟพาวเวอร์ด้วยเหรอเวลาตีแล้วจะเป็นธาตุไฟครับถ้าใส่ไอเทมนี้ให้โอ้นายค่อนเก่งเลยนะชื่ออะไรอ่ะทีดีครับผมเป็นเกียรติมากเอาละทีดีเอาที่ไปแล้วกันนะโอ้ได้เหรียญเซริวนี่แล้วก็ได้ตั๋วเงินด้วยนายต้องใช้มันในการต่อสู้ครั้งต่อไปนะมันเป็นไอเทมสำคัญอย่าทำหายล่ะหุ่นมันตุยจะโดนขโมยขอบคุณครับท่านหัวหน้าลองไปหาซุสึคุหัวหน้ายิมนกไฟ
ทุกสักครู่พี่ทางใต้ดูนะมันค่อนข้างจะไกลอ่ะนายยังมีอีกไกลนะแต่ว่านายทำได้แหละโชคดีหมายถึงฝีมือเรายังไม่ถึงนะฮะโอเคกลับไปเซฟกันเถิดผมจำผิดเลยเนี่ยแล้วเราไปเจอเดลตามอนที่ไหนเนี่ยแต่ผมรู้สึกเหมือนเราเจอที่นี่นะมันอาจจะเป็นอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งอ่ะเป็นในเรื่องช่วงหลังผมจะจำสลับกันนะโอเคแต่ว่าถ้าพ้นช่วงแรกไปก็ไม่มีอะไรยากแล้วแหละผมว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวที่ยากไปทีนึงตอนนี้เราผ่านไปก่อนก็ว่ามันวิ่งตามแปลกว่ะสรุปไม่เสียไอเทมครับมาสเตอร์ไทแลนด์มอนเก่งกว่าเซรีลีเดอร์นะหรือว่าผมใช้มอนมอนไม่รู้อ่ะคือถ้าผมใช้อากูมอนผมจะตีมันไม่เข้าก็ได้เพราะว่าอย่างที่รู้อ่ะที่ผมบอกว่ามอนมอนมันตีแรงแต่ว่าอากูมอนมันตีไม่แรงขนาดนั้นนะไหนเปลี่ยนบทพูดเปล่าโอเคบทพูดไม่เปลี่ยนคือจะว่ายังไงเดี๋ยวเกรมอนมันตีแรงครับเอ้ยมันตีไม่แรงครับแต่มันถึกแล้วทีนี้พอมันไปยืนเทรดกับบอสมันเทรดไม่ไหวแต่ว่ามอนมอนมันยืนเทรดได้เพราะว่าเป็นแบบเน้นตีแรงฮะอารมณ์แบบไม่เอ็งกับตัวใครตายก่อนกันอารมณ์ประมาณนั้นมันจะการฟิลนั้นไปนะฮะผมเข้าใจไม่ผิดนะแล้วก็มอนมอนมันตีเด็กคริติคอลบ่อยด้วยโบนัสดาเมจมาเต็มมากโอเคงั้นคลิปนี้เราก็ตัดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับงั้นขอตัดไว้เท่านี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ตีบอสรวดเดียว3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเดินทางไปทางใต้กันนะฮะแล้วก็ไปตามหาหัวหน้ายิมสักครู่ต่อไปนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมทีดีแล้วก็ดิจิมอนเวิลด์3นะครับกับอากูมอนเรดามอนและมอนมอนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ